มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอาหารเจ้าดังมีกะบางนาเตรียมปิดเปิดวันสุดท้าย17มีนาคมเมื่อวันที่18มกราคมได้มีการรายงานว่าฟู้ดรีพับลิกธุรกิจเชนร้านอาหารนานาชาติชื่อดังจากประเทศสิงคโปร์โพสต์ข้อความเกี่ยวกับการปิดสาขานะคะมีดังนี้ค่ะฟู้ดรีพับลิกสาขาเมกาบางนาจะเปิดให้บริการวันสุดท้าย17มีนาคม2567คุณลูกค้าสามารถแลกเงินคืนในบัตรรับประทานอาหารของสาขาเมกาบางนาได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง17มีนาคม2567เวลา 21 นาฬิกาที่ฟู้ดรีพับลิกสาขาเมกาบางนาหลังจากวันเวลาดังกล่าวคุณลูกค้าสามารถนำบัตรมาคืนได้ที่สาขาเซ็นทรัลพระราม9ได้จนถึง17เมษายน2567ก่อนหน้านี้นะคะ21พฤศจิกายน2564ฟู้ดรีพับลิกประกาศปิดสาขาไอคอนสยามโดยเปิดให้บริการวันสุดท้ายวันที่30พฤศจิกายน2564จนเมื่อปี2565ประกาศปิดสาขาสยามเซ็นเตอร์โดยเปิดให้บริการเป็นวันสุดท้าย9มกราคม2565ฟู้ดรีพับลิกเป็นธุรกิจเชนร้านอาหารนานาชาติชื่อดังจากประเทศสิงคโปร์นะคะได้เข้ามาเปิดบริการครั้งแรกในประเทศไทยในปี2555ผ่านมา12ปีจากข้อมูลใน Facebook ของฟู้ดรีพับลิกระบุว่าปัจจุบันจนถึง18มกราคม2567ยังคงเปิดบริการจำนวน3สาขาได้แก่สาขาเซ็นทรัลพลาซ่าแกรนด์สาขาพระราม9เมกะบางนาเปิดวันสุดท้ายวันที่17มีนาคม2567และสาขาสยามเซ็นเตอร์ทางนี้ธุรกิจร้านอาหารต่างประเทศมีการทยอยปิดสาขาและยุติกิจการในประเทศไทยไปหลายรายนะคะโดยเฉพาะตั้งแต่ต้นปี2567ร้านอาหารปิมโฮวานปิดสาขาสยามทาคาชิมายะซึ่งเป็นสาขาสุดท้ายในกรุงเทพศูนย์การค้าไอคอนสยามซึ่งเปิดให้บริการวันสุดท้ายคือ9มกราคม2567ค่ะก่อนหน้านั้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา Facebook ร้านอาหารติมโฮวานโพสต์ข้อความจะเปิดให้บริการสาขาห้างเทอร์มินอล21สาขาอโศกวันสุดท้าย15ตุลาคม2566เป็นวันสุดท้ายขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ